สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็มีน้องๆนะคะสอบถามกันเข้ามานะคะเรื่องของปัญหาในการจูนเสียงนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจูนยังไงนะคะบางร้านที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็ไม่จูนให้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาวิธีจูนกันเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีหลากหลายนะคะที่เราสามารถจูนเสียงได้เองนะคะไม่ยากนะคะก็คือวิธีแรกนะคะบางคนอาจจะมีตัวจูนเนอร์แบบที่เขาใช้กันสำหรับเครื่องดนตรีกีตาร์หรือว่าไวโอลินนะคะหรืออูคูเลเล่นะคะเขาก็จะใช้ตัวนี้นะคะก็คือให้ตั้งไปที่ตัวแรกนะคะโครมาติกนะคะ CHRO นะคะเพราะว่ามันไม่มีคาลิมบ้าในนี้นะคะฉะนั้นก็จะใช้ตัวแรกเป็นหลักถ้ากดไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นกีตาร์เป็นไวโอลินนะคะเป็นอูคูเลเล่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทีเนี้ยมันไม่มีคาลิมบ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวกลางๆ ก็คือตัวโครมานี่นะคะก็กดได้แล้วเราก็มาตั้งไว้บนหัวของเจ้าตัวเนี้ยนะคะแล้วก็ต้องวางกับพื้นนะวางกับพื้นเสร็จก็เอาไปเทียบนะคะมันจะรับการสั่นสะเทือนนะคะของตัวรีบเนี้ยนะคะเราก็ค่อยๆดีดไปแล้วก็ให้มันเป็นสีเขียวนะคะสมมุติเราจะให้มันเป็นตัว C นะคะเราก็กดไปเรื่อยๆนะคะให้มันเป็นตัว C นะคะอันนี้ลองไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะคะจะมีสอนไว้นะคะวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงตัวนี้กันนะคะตัวนี้นะเราจะไม่พูดถึงละนะคะแต่ว่าเราจะมีวิธีอื่นนะคะที่อยู่ในมือถือของเราง่ายๆนี่เองก็คือแอปพลิเคชันนะคะหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละนะคะถ้าใครทำไปแล้วก็ผ่านไปเลยก็ได้นะคะคลิปนี้ไม่ต้องดูก็ได้แต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่ยังหาวิธียังไม่ได้นะคะก็ลองมาดูก่อนละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันนะคะก็มีเยอะแยะมากมายในมือถือนะคะถ้าเราลองหา search นะคะคำว่า Junior เนี่ยเราจะเจอเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ให้search คำว่า Junior ก็ได้นะคะมันจะขึ้นมาเต็มเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะเพราะว่าแต่ละแอปเนี่ยก็จะมีวิธีใช้งานยากง่ายไม่เหมือนกันนะคะก็ลองดูว่าตัวไหนที่เหมาะกับเราหรือว่าเราเข้าใจง่ายที่สุดนะคะรู้สึกว่ามันตั้งแล้วง่ายที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยหรือถูกต้องมากที่สุดนะคะก็ใช้ตัวนั้นก็ได้นะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ที่เขาแนะนำไว้ในคู่มือส่วนใหญ่นะคะที่เวลาเราซื้อคาลิมบ้ามันเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ใช่ไหมคะในคู่มือนะถ้าเปิดมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าใครใช้ Androidนะคะให้ไปที่แอป G-String เห็นไหมถ้าใช้ Apple ให้ไปที่แอป Instruner นะคะทีเนี้ยวันเนี้ยเราจะมาลองทดสอบดูสำหรับคนที่ไม่มี iPhone นะคะว่าใช้ยังไงล่ะถ้าไม่มี iPhone จะใช้ตัวไหนดีนะคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องโหลดแอปมาก่อนนะซึ่งสำหรับชาว Android นะคะเราก็ต้องโหลดแอปนี้นะคะ G-String ที่เขาบอกเนี่ยนะคะสะกดก็ G-S-T-R-I-N-G-S นะคะแล้วเราก็กดหน้าตามก็จะเป็นหน้าปัดรถยนต์อย่างเงี้ย คือมีเข็มนะคะกระดิกกระดิกนะคะทีนี้เราก็ลองดีดเลยนะคะทีละอัน
นะเราก็ค่อยๆปรับไปทีละโน้ตนะคะมีอุปกรณ์แล้วนะมีคอนนะนี่นะแล้วก็เวลาจะทำนะคะก็ให้วางกับผ้าหรืออะไรนิ่มๆหน่อยนะคะไม่งั้นคาลิมบ้าเราจะเป็นร่องรอยได้นะคะทีนี้เริ่มโน้ตแรกจริงๆต้องหันข้างๆหน่อยนะมันจะได้แบบตอกง่ายๆนะแต่นี้ให้ดูนะคะก็เลยต้องหันด้านนี้นะลองดีดตัวแรกจะเป็นตัว C ใช่ไหมคะที่เราต้องการแต่เราเห็นว่ามันไปที่ B เห็นไหมคะไปที่โน้ตตัว B เนี่ยซึ่งเราไม่ได้ต้องการโน้ตตัวนี้เราต้องการ C นะเราก็ต้องตีมันขึ้นไปถูกไหม C อยู่ด้านขวาเห็นไหมคะมันบอกว่า C อยู่ขวามือเพราะฉะนั้นเราต้องตีให้โน้ตมันสูงขึ้นใช่ไหมคะให้โน้ตสูงขึ้นก็คือทำให้แท่นสั้นลงนั่นเองนะยิ่งแท่นสั้นเห็นไหมคะแท่นสั้นเนี่ยตึ๊บตึ๊บแถวเนี้ยมันจะเสียงสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องตีให้มันสั้นขึ้นนะคะเราถึงจะได้เสียงที่สูงขึ้นนะคะนั้นเราก็ตีขึ้นไปทีละนิดนะคะแล้วเราก็ดีดว่ามันไปหรือยังมันยังไม่ไปเราก็ตีไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะลองดูอีกทีมันมาที่4ละแต่มันยังไม่ตรงกลางอะสิเราต้องให้มันมาอยู่ตรงกลางให้ได้นะคะตรงขีดกลางเลยนะแล้วก็ตีไปอีกให้มันสูงขึ้นฮะอันนี้ก็เกินไปอีกนิดนะคะก็คอนิดนึงทีละนิดค่อยๆปรับไปนะคะเอาเนี่ยปรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลางนะคะน่ะพอแล้วนะถ้ามันอยู่กลางๆนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละแต่ถ้าเราเป๊ะเลยก็ค่อยๆปรับไปนะคะซึ่งมันก็จะประมาณนี้นะคะก็คือไปซ้ายไปขวาของเขาอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆอะค่ะตรงแหละเห็นไหมเนี่ยก็คือดูไม่ยากเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็ใช้แอปนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ชอบก็ลองเปลี่ยนไปดูแอปอื่นๆก็ได้นะคะลองมาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนง่ายกว่ากันนะคะแต่นี่ก็คือที่เขาแนะนำไว้ในคู่มือส่วนใหญ่นะคะก็วิธีการใช้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเราก็เนี่ยปรับไปเรื่อยอันนี้ E ใช่ไหมคะ E ยังขาดอีกเยอะเลยนะคะก็ตีขึ้นไปลาตีก็ระวังนะคะไปโดนแท่นอื่นนะเนี่ยมันยังมาดีอยู่เลยนะคะเราก็ตีไปเรื่อยๆให้มันเป็น E อันนี้ตีไม่ค่อยถนัดนะแนวนี้ไม่ค่อยถนัดตีให้มันเป็น E นะคะเนี่ยมันจะเลื่อนมาละเลื่อนมาให้ละแสดงว่าเราเริ่มตีถูกทางนะคะเนี่ยพอมันมาอยู่ตรงกลางก็แสดงว่าเราเริ่มปรับได้ดีขึ้นแล้วแล้วก็ปรับเข้าไปอุ้ยระวังนะคะระวังโดนแท่นอื่นพอโดนแท่นอื่นก็ต้องมาปรับใหม่อีกนะเนี่ยค่ะมันก็ใกล้มากขึ้นแล้วพอใกล้มากขึ้นเราก็ค่อยๆตอกเข้าไปนะคะจำไว้เลยว่าแท่นสั้นก็คือเสียงสูงขึ้นนะคะถ้าแท่นยาวก็เสียงต่ำลงนั่นเองแค่นั้นเองนะนะคะก็ปรับไปให้มันมาอยู่ตรงกลางให้ได้นะคะก็เป็นอันเสร็จละค่อยๆตีไปเรื่อยๆค่ะตีไปเรื่อยๆนะเอาละค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคงจะช่วยตอบคำถามนะคะให้น้องๆที่ถามเข้ามานะคะว่าฟังเสียงไม่เป็นจะไปหาใครช่วยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองใช้แอปพลิเคชันนะคะตั้งเองง่ายๆนะคะก็สบายเลยนะคะเพราะว่าเรามีมือถือกันทุกคนนะคะโอเคค่ะถ้าใครมีแอปตัวไหนแนะนำอีกก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ